วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2540หรือวันนี้เมื่อ24ปีที่แล้วตรงกับวันศุกร์นายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์อายุ93ปีได้เสียชีวิตศพตั้งสวดที่วัดธาตุทองศาลา15นายแพทย์สุรินทร์มีศักดิ์เป็นลุงของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ตอนเย็นชาวเราก็ได้ไปร่วมฟังการสวดหน้าศพพร้อมพ่อครูและปัจฉาสมณะ